ชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีต้นกำเนิดในอินเดียและกำลังกลายเป็นไวรัสที่แพร่กระจายอย่างหนักหน่วงในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยขณะที่อิสราเอลก็มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบออนเทคที่ใช้ฉีดกันทั้งประเทศแต่ประสิทธิภาพกลับลดลงเมื่อต้องรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์นี้โดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลของวัคซีนระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2564พบประสิทธิภาพอยู่ที่ 94.3% แต่ทว่าตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมในช่วงที่รัฐบาลเริ่มยกเลิกข้อจำกัดต่างๆและเจอผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นก็พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอยู่ที่ 64% อย่างไรก็ตามก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยรุนแรงโดยลดลงจากเดิม 98.2% มาอยู่ที่ 93%ขณะที่อิสราเอลถือเป็นชาติที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2มากถึง 5,186,662 คนซึ่งเกินกว่า 50% ของประชากรราว 8,700,000 คนแต่ก็มีรายงานเมื่อ2กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 55% เป็นบุคคลที่ฉีดวัคซีนแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นด้วยโดยล่าสุด5กรกฎาคมพบผู้ป่วยใหม่501คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่843,611 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 2,901 คนและเสียชีวิต 6,429 รายขณะที่อิสราเอลซึ่งผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างหลังสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อให้เหลือเลขหลักเดียวและฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองได้มากก็เพิ่งกลับมาบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในอาคารและกำลังพิจารณาข้อจำกัดอื่นๆรวมทั้งคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศหลังจากเพิ่งเลื่อนแนวทางการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วไปเป็นวันที่1สิงหาคมขณะที่รัฐบาลก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุ 12-15 ปีและยังมีรายงานถึงความเป็นไปได้ที่จะแนะนำให้ประชาชนฉีดเข็มที่3อีกด้วยทั้งนี้การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในอิสราเอลก็ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับชาติอื่นที่แม้จะฉีดวัคซีนจำนวนมากก็สามารถกลับมาติดเชื้อไวรัสเพิ่มอีกได้